สวัสดีครับผมพอดีมีมิตรสหายใน Facebook สอบถามเข้ามานะครับคำถามหลักๆก็คืออยากถามเรื่องการขยายเชื้อราไตรโคโดมาเพราะว่าอาจจะเคยเห็นใน YouTube ที่เขาบอกว่ามันสามารถขยายได้ทั้งกับน้ำเปล่าที่ผสมกับกากน้ำตาลแล้วก็ผสมกับข้าวสุกนะครับมันแตกต่างกันยังไงและมันทำได้จริงไหมคลิปนี้ผมอาจจะไม่มีภาพประกอบเยอะแต่ว่าผมจะมาอธิบายให้ฟังแบบละเอียดเลยนะครับก็คือเชื้อราไตรโคโดมาเนี่ยเราหาซื้อได้ทั่วไปนะมันเป็นเชื้อราที่จัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคพืชตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นยาป้องกันโรคพืชชั้นดีเลยนะครับผมก็ใช้อยู่โดยเฉพาะในช่วงที่ปลูกมะละกอเนี่ยพวกเชื้อโรคเชื้อราต่างๆรากเน่าคนเน่าเนี่ยหากใช้เชื้อราไตรโคโดมาไปจัดการก็ได้ผลเกือบ 100% นะครับหรือบางจุดก็แทบ 100% เลยเป็นเชื้อราในกลุ่มสร้างสรรค์นะครับมันจะเข้าไปทำลายเชื้อรากลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์คือทำให้เกิดโรคพืช นั่นเองเชื้อราไตรโคโดมาเนี่ยหลายคนสงสัยว่ามันขยายได้กี่ทางขยายแบบไหนการขยายมี2ลักษณะครับก็คือการขยายเชื้อกับกากน้ำตาลสมมติว่าเราซื้อเชื้อราไตรโคโดมามา1ห่อ100กรัมนะครับให้ใช้กากน้ำตาล1กิโลกรัมกับเชื้อราไตรโคโดมา20กรัมนะครับบวกกับน้ำอีก2ลิตรอันนี้คือการขยายเชื้อเพื่อนำไปเป็นหัวเชื้อเข้มข้นนะครับกากน้ำตาล1กิโลกรัมน้ำ2ลิตรสูตรผมนะแต่ไม่ตายตัวนะครับเราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้สูตรผมจะใช้กากน้ำตาล1กิโลกรัมเชื้อ20กรัมเอาง่ายๆก็คือประมาณ2ช้อนแกงนะครับที่ผมใช้3หรือ4ก็ได้นะแล้วก็น้ำ2ลิตรเอามาผสมคนให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ในที่ร่ม3วันใช้ได้เลยครับอันนี้จะเป็นหัวเชื้อเข้มข้นนะคือเราซื้อมาแค่ซองเดียวแต่เรามาขยายเชื้อเอาอัตราการใช้ก็คือ100ซีซีถ้าคิดภาพไม่ออกก็ประมาณ2แก้วน้ำดื่มนะครับต่อน้ำ10ลิตรนำไปฉีดพ่นพืชผักพริกที่เป็นโรคผลเน่ามะละกอใบจุดพวกนี้ฉีดทั้งทางใบและก็ฉีดลงที่โคนต้นนะครับหากมีการระบาดหนักผมจะฉีด3วันและค่อยๆยืดเวลาออกไปอาจจะเป็น5วัน7วันดูอาการของพืชด้วยนะครับถ้ามันดีขึ้นเดือนนึงเราอาจจะฉีดป้องกันไว้ครั้งนึงก็ได้นะครับฉีดทั้งทางใบแล้วก็รดทางดินก็ได้นี่คือการขยายเชื้อสูตรที่1สูตรที่2ก็คือขยายกับข้าวสุกนะครับก็คือหุงข้าวปล่อยให้เย็นก่อนแล้วก็เอาเชื้อราไตรโคโดมานี่แหละผสมเข้าไปอัตราส่วนไม่แน่นอนเหมือนกันไม่มีสูตรตายตัวครับแต่ของผมเนี่ย20กรัมผสมกับข้าวสุกผมใส่ไปเลย1กิโลกรัมนะครับข้าวสุก1กิโลกรัมแต่ว่าการขยายเชื้อแบบนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาหมักประมาณ7วันนะครับเราถึงนำไปใช้ได้แต่ที่จริงผมแนะนำการขยายแบบวิธีแรกนะครับแล้วทำไมต้องใส่กากน้ำตาลเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก็คือแนะนำให้ขยายเชื้อด้วยกากน้ำตาลมันง่ายกว่ามันไวกว่านะครับและประสิทธิภาพมันจะดีกว่าที่ผมเคยใช้นะมันไม่เสียเวลาเราด้วยไม่ต้องไปหุงข้าวนะครับแล้วทำไมต้องใช้กากน้ำตาลกากน้ำตาลก็คือผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายนั่นเองนะครับซึ่งมันไม่สามารถที่จะตกผลึกเป็นน้ำตาลได้อีกแล้วกากน้ำตาลจะประกอบด้วยกลูโคสนะครับตัวนี้แหละคือแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์แบคทีเรียทุกชนิดเลยแถมในกากน้ำตาลเนี่ยยังมีโพแทสเซียมและมีน้ำในระดับสูงนะครับซึ่งมันจะทำให้เกิดเชื้อราได้ง่ายเพราะว่าเชื้อราพวกนี้เนี่ยต้องการคาร์บอนเป็นแหล่งพลังงานนะครับเชื้อราจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยมันต้องการคาร์บอนเป็นแหล่งพลังงานสำหรับการขยายเซลล์การแบ่งเซลล์การเจริญเติบโตการดำรงชีวิตและแหล่งพลังงานที่ดีที่สุดก็คือกลูโคสที่มีอยู่ในกากน้ำตาลนั่นเองนะครับหากถามว่าใช้น้ำตาลอย่างอื่นได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ที่ดีที่สุดผมแนะนำให้เป็นกากน้ำตาลดีกว่าถ้านึกภาพไม่ออกสั่งออนไลน์ครับเดี๋ยวนี้เขามีขายกันส่งถึงหน้าบ้านและทำไมต้องใช้ข้าวด้วยข้าวสุกก็มีประโยชน์ครับก็มีกลูโคสเหมือนกันใช้เป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์นั่นเองก็คือจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียพวกนี้เนี่ยมันก็ต้องการพลังงานเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับแต่เขาต้องการพลังงานเพื่อจะแบ่งขยายเซลล์เพื่อจะทำกิจกรรมในการย่อยสลายเพื่อจะทำกิจกรรมในการกำจัดเชื้อรากลุ่มก่อโรคนั่นเองนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่มีชีวิตจริงนี่คือหลักการง่ายๆครับในการขยายเชื้อราไตรโคโดมาหรือเชื้อราทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นบิวเรียเมทาลิเซียมพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมใช้จะใช้แค่กากน้ำตาลนะครับเพราะว่ามันหาซื้อง่ายเดี๋ยวนี้สั่งออนไลน์ก็ส่งถึงหน้าบ้านนะครับราคาไม่แพงขยายเชื้อครั้งเดียวใช้ได้หลายรอบสุดท้ายนะครับการเก็บรักษาเชื้อราไตรโคโดมาสมมติว่าเราซื้อมาแล้วไม่มีเวลาใช้หรือใช้ไม่หมดผมแนะนำให้เก็บไว้ในที่ร่มนะครับอย่าให้โดนแสงแดดการหมักเหมือนกันก็พยายามเอาเก็บไว้ในที่ร่มเพราะว่าแสงแดดเป็นตัวฆ่าเชื้อนะครับถ้าเก็บในที่ร่มเนี่ยไม่โดนแสงเลยก็เก็บได้ประมาณ6เดือนครับแต่ถ้าเก็บในตู้เย็น
าจจะเป็นช่องแช่ผักนะครับแนะนำเป็นช่องแช่ผักก็จะเก็บได้นานประมาณ1ปีครับผมคลิปนี้ก็ถือว่าช่วยไขข้อสงสัยให้นะครับกับท่านที่ยังไม่เข้าใจในการขยายเชื้อราความแตกต่างของการขยายกับกากน้ำตาลกับข้าวสุกมันแตกต่างกันที่เวลานะครับก็คือขยายเชื้อด้วยกากน้ำตาลบวกน้ำตามสูตรที่ผมบอกไปเนี่ย3วันใช้ได้เลยแต่ถ้าขยายกับข้าวสุกเนี่ยมันต้องหมักทิ้งไว้7วันให้เกิดราสีเขียวขึ้นก่อนนะครับค่อยนำไปใช้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่กำลังศึกษาเรื่องเกษตรหรือกำลังวางแผนทำเกษตรหรือทำเกษตรอยู่แล้วขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับผม